แล้วก็เดินโชว์ตัวหนึ่งรอบนะครับก่อนที่จะลงเวทีนะฮะขออนุญาตนะครับเรียกได้ว่าทุกย่างก้าวของการเดินโชว์ตัวหรือว่าทุกย่างก้าวนะคะที่เราอยู่บนเวทีนั่นคือคะแนนที่คณะกรรมการจับทุกสายตาตรงนี้มาสู่ผู้ประกวดนั่นเองค่ะใช่แล้วครับก็ต้องบอกนะว่าใครมีกลเม็ดไม้เด็ดอะไรนะครับก็สามารถที่จะงัดกันออกมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่าเดินท่าโพสนะครับในจุดหรือว่าบ็อกซิ่งจุดต่างหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งสายตาโปรยปลายโปรยเสน่ห์ให้กับทางคณะกรรมการถือว่าเป็นการเรียกคะแนนได้ดีเลยทีเดียวค่ะและเชื่อว่าการตัดสินนะคะเพื่อเข้ารอบ10คนเป็นที่หนักอกหนักใจของคณะกรรมการอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าแต่ละสาวงามนะคะที่เข้าร่วมประกวดในวันนี้นอกจากทุกคนจะมีหน้าตาที่ดีแล้วทุกคนเนี่ยยังมีความกล้าแสดงออกบุคลิกที่ดีพร้อมกับนะคะท่าทางที่สง่าผ่าเผยนั่นเองค่ะก็ในรอบนี้นะครับสำหรับผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับผ่านการไลฟ์สดเนี่ยก็อยากเชิญชวนแล้วกันนะครับให้เป็นกำลังใจให้กับ10สาวงามด้วยนะครับแล้วก็รอรุ้นกันต่อนะว่าใครจะผ่านในส่วนของผู้เข้ารอบเป็น5คนสุดท้ายต่อไปก็ใกล้เข้าสู่ในห้วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าสาวงามท่านใดค่ะจะเป็นตัวแทนของมิสแกรนด์ลพบุรีอ่างทองเพื่อเป็น1ตัวแทนไปประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2019นั่นเองค่ะใช่แล้วครับในค่ำคืนนี้ก็จะมีทั้ง2ท่านด้วยกันนะครับที่จะเป็นผู้ครอบครองนะครับมงกุฎในค่ำคืนนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามารุ้นกันครับอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็หลังจากที่น้องๆนะครับได้เดินโชว์ตัวในรอบนี้เสร็จเนี่ยเราจะมีการแสดงแบบนะครับจาก6สาวงามด้วยกัน6สาวงามวันนี้บอกเลยว่านะคะเธอได้ครองตำแหน่งมิสแกรนด์ไม่ว่าจะเป็นจากทางลพบุรีอ่างทองสิงห์บุรีรองมิสแกรนด์ไทยแลนด์และมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลด้วยแน่นอนนะครับว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยที่นี่สถานที่แห่งนี้นะครับมีแต่สาวงามมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นครับค่ะระหว่างที่ชมน้องๆ นะครับได้โชว์ในรอบนี้นะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนและกันเนาะประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะครับที่เราได้จัดงานนะครับขึ้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วนะครับยังไงขออนุญาตเชิญชวนนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ทางบ้านที่ชมไลฟ์สดอยู่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าท่านทราบข่าวแล้วเนี่ยสามารถที่จะมาเที่ยวแล้วก็มาเยี่ยมชมจังหวัดลพบุรีของเราได้ครับค่ะนอกจากจะให้กำลังใจนะคะเราสามงามมิสแกรนด์ลพบุรีอ่างทองแล้วนะคะคุณยังสามารถที่จะนะคะมาท่องเที่ยวนะคะกับการแต่งไทยหนึ่งเดียวในโลกงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งปีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดงานจัดไฟยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเดิมเลยรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆภายในงานที่ขยายมากยิ่งขึ้นให้ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมกันค่ะใช่แล้วครับมีหลากหลายมุมถ่ายรูปนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่บอกว่าโอ้โหอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกนะครับที่จะมาขนชงขนชุดนะครับไม่มีที่พักสามารถเข้าไปติดตามนะครับในเพจที่นี่ลพบุรีได้นะครับเราจะมีแนะนำในส่วนของสถานที่ไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือแม้กระทั่งร้านนะครับที่จะบริการในเรื่องของการแต่งหน้าทำผมนะครับมีหลากหลายร้านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไอดินกินดาวนะครับทอมแอนยุแดงดาวรุ่งนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นในส่วนของร้านอื่นๆ นะครับโอ้โหอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวที่มีบริการหรือบางคนบอกว่าไม่สะดวกไม่สามารถที่จะพูดคุยติดต่อร้านต่างๆเหล่านี้ได้เดินมาบริเวณด้านหน้าวังนะครับก็จะมีบริการไม่ว่าจะเป็นชุดและแต่งหน้าทำผมฟรีให้ด้วยว้าวนะคะเรียกได้ว่าเป็นการบริการครบจบที่เดียวที่นี่กับวังนารายณ์ราชนิเวศนะคะแต่งไทยไม่ต้องอายใครมาเดินที่นี่กับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ค่ะใช่แล้วครับแต่งไทยมาเที่ยวหนึ่งเดียวในโลกนะครับใครๆสวมชุดไทยก็ดูดี
นะครับยิ่งเป็นคนที่มีรูปร่างดีนะครับส่วนทรงองค์เอวดีไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรีนะครับพอใส่ชุดไทยออกมาแล้วเนี่ยสง่างามแน่นอนนะครับแล้วนอกจากภายในวังนารายณ์ราชนิเวศที่มีจุดแลนด์มาร์คนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจกันแล้วนั้นนะคะบริเวณด้านนอกค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณปางแขกหรือว่าจะเป็นในส่วนของสวนราชานะคะสองสถานที่สองสถานที่นี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีการจัดไฟจัดจุดถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวยังไงถ้านะคะนักท่องเที่ยวนะคะมีการถ่ายภาพบริเวณพระราชวังนะคะด้านในแล้วก็อย่าลืมที่จะไปเก็บภาพบรรยากาศบริเวณด้านนอกกันด้วยค่ะใช่แล้วครับและนอกจากนี้นะครับเรายังจะมีการบริการในเรื่องของอาหารครับของดีของเด็ดนะครับในจังหวัดลพบุรีนอกจากนี้เนี่ยยังจะมีอาหารขนมคาวหวานนะครับต้นตำรับคุณเท้าทองกีบม้านะครับต้องบอกว่าโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะครับที่จะอยากเชิญชวนให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับได้มาลิ้มลองกันนั่นเองหรือว่าจะเป็นในส่วนของนะคะโอท็อปนวัดวิถีนะคะซึ่งอยู่ภายในบริเวณงานของเราด้วยนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้เลือกซื้อเลือกช็อปกับสินค้าไทยๆไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยนะคะหรือว่าเครื่องประดับรวมไปถึงค่ะเครื่องแต่งกายและสมุนไพรไทยด้วยค่ะใช่แล้วครับเมื่อพูดถึงสมุนไพรไทยนะเรามีตำรับโอสถสมเด็จพระนารายณ์นะครับและนอกเหนือจากนั้นบางท่านบอกว่าเอ๊ถ้าเกิดว่ามางานเนี่ยมีคนเฒ่าคนแก่มีเด็กๆมาแล้วเกิดเจ็บป่วยนะครับเรามีจุดบริการรักษาพยาบาลนะครับจากสภากาชาดจังหวัดลพบุรีมาบริการด้วยอย่างเช่นวันนี้เนี่ยโยไม่สบายนะครับเสียงแหบเสียงแห้งโอ้โหไม่มีเสียงเลยนะครับก็